ข่าวสำรวจตัวเองดีๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการร่วมสนุกกันครับแล้วถ้าคุณคือผู้โชคดีได้อยู่บนนี้กับเขาแน่นอนวอร์มเสียงก่อนดีกว่าฮะถ้าเกิดเราจะนึกถึงขนมเราจะนึกถึงอะไรนะถูกต้องนะฮะเชื่อว่าตอนนี้พร้อมแล้วแล้วก็อยากที่จะเจอแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับไปกับคุณยินและคุณวอสวัสดีครับฮัลโหลโลโลโยสวัสดีครับโอ้เย่ช่วยกันร้องได้ไหมฮะเธอเดินเข้ามาวนอยู่ในใจฉันคงอยู่จะไม่ไหวในวันที่เธอได้ส่งยิ้มให้กันพูดออกไปเลยได้ไหมมันเกินกว่าใจจะทนได้ไหวให้เธอรับฟังโอ้โหจะคงใจยังไงก็คงไม่ไหวแล้วเผื่อใจตัวเองก็คงไม่ได้ฉันรักใครมันก็ไม่ได้ปล่อยขอร้องและฉันฟังฉันเลยและก่อนที่มีเธอไม่อยู่ข้างฉันจะก่อนวันที่เราจะหยุดด้วยกันฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะฉันรู้แล้วรักคืออะไรไม่ต้องสงสัยว่าฉันรักเธอมากเท่าไรไม่เคยคิดว่าจะเป็นเธอที่เข้ามาอยู่ในฝันไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็แค่มีเธอกับฉันด้วยกันฉันคงรักเธอแล้วไม่รู้ตัวมันเราเป็น first sight แค่ตอนเรามันโดนใจ baby look at you มันจำเป็นจะต้องไม่มองใครอยู่ด้วยกันนะ all night ผมว่าคุณนะ all right พร้อมจะเป็นมันสุดเพื่อที่เราปกป้องจะคงใจยังไงก็คงไม่ไหวแล้วเพื่อใจตัวเองก็คงไม่ได้ฉันรักใครมันก็ไม่ได้บ่อยขอร้องให้ช่วยฟังฉันหน่อยและก่อนที่มีเธอเมื่ออยู่ข้างฉันและก่อนวันที่เราจะอยู่ด้วยกันฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะฉันรู้แล้วรักคืออะไรไม่ต้องสงสัยว่าฉันรักเธอมากเท่าไรไม่เคยคิดว่าจะเป็นเธอที่เข้ามาอยู่ในฝันไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็แค่มีเธอกับฉันด้วยกันฉันร้องรักเธอแล้วไม่รู้ตัวภายในใจไม่มีคำถามไม่มีคำแนะไม่มีเงื่อนไขเหมือนใครต่อใครเขาให้เธอนั้นได้พิสูจน์ผ่านเสียงหัวใจของฉันคอยย้ำให้ฉันได้รู้ตัวเพราะฉันรู้แล้วว่ารักคืออะไรไม่ต้องสงสัยว่าฉันรักเธอมากเท่าไรไม่เคยคิดว่าจะเป็นเธอที่เข้ามาอยู่ในฝันไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็แค่มีเธอกับฉันด้วยกันฉันร้องรักเธอแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่ารักคืออะไรไม่ต้องสงสัยพร้อมกันรักเธอมากเท่าไรไม่เคยคิดว่าจะเป็นเธอที่เข้ามาอยู่ในฝันไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็แค่มีเธอกับฉันด้วยกันฉันร้องรักเธอแล้วไม่รู้ตัวโอเคครับผมขอเสียงปรบมือดังกับคุณยินและคุณวอมาโอ้โหมาอีกสุดยอดมาโอ้โหสุดยอดฮะมีอีกไหมมีอีกไหมยังมีอีกเอามาสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราเก็บเสียงกรี๊ดก่อนเราจะกรี๊ดแบบนี้ตลอดทั้งงานเลยโอเคไหมฮะนี่เลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านก่อนเลยสวัสดีฮะอะไรนะครับสวัสดีก่อนเลยฮะตอนนี้กำลังตกใจเสียงกรี๊ดอยู่ว่าดังมากนะฮะนี่เลยครับอันดับแรกให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนคลับนิดนึงฮะ
ะไรนะครับแนะนำตัวกับพระไทยแฟนคลับนิดนึงฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวอลวรรัตน์ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินอานันท์นะครับโอ้โหสุดยอดทั้งสองท่านรู้ไหมฮะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยนะมารอกันตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าอยากที่จะเจอมากจริงๆนะฮะนี่เช้าสุดกี่โมงฮะเช้าสุดกี่โมง7โมง7โมง6โมง6โมงตี5ตี2ครึ่งเมื่อคืนได้นอนไหมฮะตี2ครึ่งเดี๋ยวไม่ได้นอนก็คือลากยาวมาเลยนะฮะระดับแรกถามก่อนร้อนไหมฮะหมายถึงเขาเฮ้ยเขาบอกว่าแสงไฟมันแยงตาแต่ถ้าเกิดเธอมองมาแล้วมันแยงใจโอ้โหผมเปิดก่อนเลยผมเปิดก่อนเลยครับนี่นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรฮะรักไม่รู้ตัวครับรักไม่รู้ตัวถามก่อนไม่รู้ตัวจริงๆไหมฮะก็อ๋อรอเล่นนะฮะนี่ถามมันแล้ววันนี้อยู่กับเราแบบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกอบอุ่นมากฮะครับอบอุ่นมากเพราะว่าแบบเจอทุกคนมาเยอะมาให้กำลังใจเราเยอะมากๆครับรู้สึกว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนนะฮะคุณดินนะฮะเป็นไงบ้างฮะก็ดีใจครับดีใจที่มารอกันตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวมามีความสุขด้วยครับเนาะนะครับก็คุ้มกันที่รอกันนานๆจะมามีความสุขไปด้วยกันนะครับถามก่อนดีกว่าฮะว่ารู้จักกับป๊อกกี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ถามว่าอยู่แล้วไหมนะเพราะรู้จักอยู่แล้วแน่นอนแบรนด์นี้ครับรู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยตั้งแต่ผมตัวเท่าเนี้ยก็คือเกิดมารู้จักเลยก็รู้จักตอนนั้นยังไม่ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอันนี้คนไม่ใช่ต้นไม้คนคนตั้งแต่เด็กเลยครับใช่ไหมตั้งแต่เด็กจำความได้ก็คลอดออกมาก็ป๊อกกี้ป๊อกกี้อะไรเงี้ยป๊อกป๊อกกี้นี่คือคำแรกที่ออกมาปุ๊บลืมตาคนเดินจะร้องแหววอ่ะไม่ร้องป๊อกกี้ป๊อกกี้เป็นไงแล้วเราฮะร้องไหมฮะไม่ได้แล้วเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วนะฮะอ่ะงั้นปกติแล้วเนี่ยชอบทานรสไหนมากที่สุดผมจะเป็นออริจินอลแบบช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่กล่องสีแดงใช่กล่องสีแดงฮะทำไมอ่ะสตรอเบอรี่ได้ไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะคุณยินฮะชอบทานรสไหนฮะเหมือนกันเลยครับก็จะเป็นแบบรสออริจินอลทำไมอ่ะทำไมต้องทานเหมือนกันด้วยอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเวลาผมกินผมจะกินดูตอนดูการ์ตูนสมัยที่ผมดูวันพีซแรกๆผมก็จะมีป๊อกกี้อะไรฮะที่แบบต้องมีซื้อมาแบบเป็นแถวอ่ะที่แบบเป็นแพ็คใช่แล้วก็กินเพลินไปเรื่อยๆเป็นของคู่กันแป๊บเดียวก็คือแบบโอ้เปิดกล่องใหม่เพราะอร่อยมากใช่ใช่ไหมฮะอ่ะรวมถึงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นในด้านของรสชาติใหม่ด้วยนะครับที่จะมาอยู่บนนี้ให้กับทุกท่านนะครับได้ชมรวมถึงให้กับทั้งสองท่านเนี่ยได้ชิมกันด้วยนะฮะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามี2รสชาติใหม่ก็คือด้านนี้เลยครับอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตว้าวอีกหนึ่งด้านจะเป็นสตรอเบอรี่พีชโยเกิร์ตเหมือนกันทายใจหน่อยได้มั้ยฮะว่าใครจะทายใครดีเราทายไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันว่าอีกคนนึงจะชอบรสไหนคือเราตอบของคนนี้เราตอบของเราถูกต้องโอเคนะฮะเอาได้ครับให้คิดก่อนนะฮะหมายถึงเฉพาะ2รสนี้เนาะ ใช่ใช่ใช่สองรสนี้มีสตรอเบอรี่พีชกับมีบลูเบอรี่โยเกิร์ตโอเคคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยชอบรสชาติไหนต้องพูดออกมาพร้อมกันพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามบลูเบอรี่โยเกิร์ตไงใจตรงกันไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ใจตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันชัดๆอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรจะได้ทานแบ่งกันใช่ครับนะฮะมีหลายอันยิ่งทานได้เยอะครับใช่ไหมมี2รสชาตินะครับอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะได้ให้ชิมด้วยกับรสชาติใหม่ของเรานะครับเพราะว่าวันนี้แล้วเนี่ยเรามาพร้อมกับแคมเปญครับนั่นคือ Pocky Charity นะครับยิ่งแชร์ยิ่งสุขนะครับเพราะว่า2รสชาติใหม่แบบนี้แน่นอนว่าอยู่กับทุกท่านที่นี่บางคนได้ทานแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นฮะเพราะว่าเกมของเราเนี่ยจะเป็นการแข่งกันกินป๊อกกี้แข่งกันกินป๊อกกี้ด้านนี้น่าจะเซียนเพราะว่าทานตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูวันพีชไปด้วยใช่ครับปกติทำสถิติฮะ1กล่องหมดในเวลากี่วินาที
หนุ่มมันน้อยไปไหมอันอะไรครับเนี่ยป๊อกกี้ป๊อกกี้มันน้อยไปหน่อยก็แบบนอนเปิดก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็หมดก็ไปซื้อเพิ่มแล้วนี่นะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเล่นเกมกันนะครับซึ่งในเกมของเราวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากติกาของเราก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยจะเป็นตัวแทนนะครับจากทางมูลนิธินะครับซึ่งทางคุณหยินนะครับจะเป็นตัวแทนจากทางบ้านพระพรนะครับเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับแล้วก็คุณวอนะครับก็จะมาจากมูลนิธิ The Voice นะครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเจ็บป่วยนั่นเองนะครับกติกาของเราคือเดี๋ยวเราจะมีป๊อกกี้ขึ้นมานะครับให้ทานท่านละ5แท่งใครทานหมดก่อนคนนั้นชนะชนะแล้วเป็นยังไงแน่นอนครับว่าวันนี้แล้ว11 11ครับ11 November แบบนี้นะครับเราก็จะมีการนำเอาเงินตรงนี้เนี่ยนะฮะไปมอบให้กับทางมูลนิธิซึ่งเราเป็นตัวแทนจากทาง2ฝั่งอยู่แล้วนะครับท่านไหนชนะจะได้เงินตรงนั้นไปให้กับทางมูลนิธิ2เท่านั่นแปลว่าถ้าฝั่งใดชนะจะได้เงินไปบริจาค 22,222 บาทและอีกหนึ่งฝั่งจะเป็น 11,111 บาทโอเคไหมฮะเราพอมีมาให้ซ้อมอยู่ไหมหรือว่ามา5ครบเลยซ้อมก่อนเลยครับเฮ้ยถ้าเราซ้อมไม่ได้เพราะมีมา5ถ้าเราแบบหมดพร้อมกันชนะคู่เขาก็จะให้20,000กับที่2มูลนิธิโอ้โหเป็นไงล่ะมาเหนือชั้นแล้วมาเหนือขั้นที่พูดเนี่ยก็มีเหตุผลนะใจเราจะตรงกันแล้วเราจะกินหมดพร้อมกันเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าได้ไม่น่ารอดกันเออแข่งกันดีกว่าฮะแข่งกันนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการจับเวลานะฮะหรือว่าทานพร้อมกันไปเลยโอเคทานพร้อมกันไปเลยนะครับใครหมดก่อนคนนั้นชนะไปเลยครับโอเคไหมฮะกินได้ทีละแท่งกินได้เราจะกิน5แท่งเลยนะฮะพร้อมกันทีเดียวคือหยิบมาปุ๊บแล้วกินเลยอย่างนี้เหรอต้องไปถามผมทำแล้วนะเอาอย่างนั้นเลยเรากินได้ทีละแท่งละกันโอเคเพื่อนะครับสวยงามนี่นะนิดหนึ่งเพราะว่ากล้องเยอะมากกล้องเยอะมากๆนะฮะโอเคนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนทานขนมมานี่คือทานข้าวมาบ้างแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วครับมาบ้างแล้วทานไข่เจียวมาไหมฮะคนใดที่ถูกเจียวหรือเปล่าไปละไม่ต้องเล่นละถ้าจะรู้ขนาดนี้เล่นเลยไม่ทำเหมือนไม่รู้อ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะเออครับมีอันใหม่มีอันใหม่ได้ปกติทานก๋วยเตี๋ยวไหมฮะโอ้เส้นแล้วเขาบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวให้เลือกเส้นอยากได้คนคิดเล่นให้เลือกเราฮะต้องมีสำรองหรือเจอแบบนี้จดไว้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทานป๊อกกี้ไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2แป๊บนึงนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากดเรคคอร์ดแล้วนะฮะโอเคพร้อมนะ1 2 3ฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโทษนะฮะอันนี้เคี้ยวอยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหได้ไหมน้ำฮะมีน้ำไหมฮะหมดแล้วดังนั้นขอสมัยกับคุณวอโอ้โหเราจะทานแบบไม่รอเลยเหรอเคี้ยวก่อนขอโทษทียังไงไม่ได้ครับน้องหมากำลังหิวอ๋อเราทำแม่กำลังหิวเราอยากจะมีอินเนอร์ที่จะร่วมที่จะช่วยเหลือมูลนิธินะฮะเดี๋ยวดื่มน้ำนิดนึงฮะนี่ดื่มน้ำก่อนนะฮะเมื่อกี้มีใครจับเวลาไหมฮะหมดภายในประมาณ5วินาทีโทษนะอันนี้คือทานภาพในหัวผมอะคือเรา1แท่งเนี่ยเราก็กินให้หมดค่อยๆแล้วก็ไปกินที่เอนี่ไปอ่าฮะโอเคครับอันนี้คือเข้าใจผิดเองทานได้เลย1แท่งหมดหยิบแท่งใหม่ได้โอ้โหโอเคเราให้เคี้ยวก่อนนะฮะเราให้เคี้ยวก่อนเราไม่เร่งฮะทานต่อมั้ยฮะอีก2แท่งทานต่อมั้ยเฮ้ยแต่ว่าเพลินนะอร่อยมั้ยอร่อยนะฮะซึ่งอันที่คุณหนินทานเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่พีชโยเกิร์ตนะครับแล้วก็คุณบอเนี่ยจะเป็นบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตนั่นเองนี่จะได้ฟิลของแบบบลูเบอร์รี่หอมกรุ่นอร่อยน่าจะอร่อยจนพูดไม่ออกเลยครับเขากำลังดื่มน้ำก่อนเพราะว่ากินเร็วมากจริงๆนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะเราให้เบรกแป๊บนึงได้อยู่นะเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อกี้นี้ให้คุณยินดีกว่าใจ
จากการทานของเขาแล้วปกติแล้วเขาทานอะไรเร็วแบบนี้อยู่แล้วไหมฮะก็มีบ้างครับมีบ้างเจ้าขึ้นชื่อว่าการแข่งขันเราจะไม่ยอมแพ้ใครใช่ครับเราจะแข่งกันจริงจังมากก็เลยมีการถามกันก่อนว่าถ้าชิ้นทีเดียวได้ไหมอะไรก็อย่างที่เห็นครับแบบนี้เลยให้ภาพเล่าเรื่องให้ไม่ได้เกรงใจนักข่าวเนี่ยเขาเตรียมทำภาพอะไรให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องนะฮะอ่ะรวมถึงนั่นคือผู้ชนะของเราครับก็คือคุณวอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากมูลนิธิ The Voice นะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้รับในด้านของเงินตรงนี้ที่จะนำไปให้กับมูลนิธิ 22,222 บาทปรบมือนี่เก่งไหมเก่งเก่งมากแล้วคุณยินเก่งไหมเก่งเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราขอทำการมอบนะครับตัวเงินตรงนี้นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญครับด้านของคุณเฉลิมพงษ์ดรงสุวรรณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยคูริโกจำกัดครับขึ้นมากล่าวนะครับถึงกิจกรรมของเราแล้วก็มอบเงินบริจาคด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวต้อนรับน้องๆแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่วันป๊อกกี้เดย์11/11ในปีนี้นะครับขออนุญาตกล่าวสั้นๆนิดนึงว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวันที่11เดือน11เนี่ยเป็นวันป๊อกกี้มาปีนี้ครบรอบ24ปีแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราพยายามจัดงานอย่างนี้มาทุกปีนะครับแต่ว่าเราต้องเว้นช่วงตอนที่เป็นโควิดนะครับเราจัดงานไม่ได้นะครับแต่ปีนี้ผมว่าเราสามารถกลับมาจัดงานใหม่ได้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นจริงๆในวันนี้นะครับการที่เราตั้งวันที่11/11ขอเอ่ยเคล็ดลับนิดเดียวก็เป็นเพราะว่าป๊อกกี้เราเป็นแท่งนะฮะแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆเลข1เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวแทนของวันที่11/11ได้สำหรับป๊อกกี้เองนะครับถามว่าป๊อกกี้เดย์เราทำอะไรจริงๆความตั้งใจของคูริโกะเราต้องการมอบวันป๊อกกี้เดย์เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เราก็มีโอกาสดีนะครับที่เราได้เชิญมูลนิธิทั้งสองนะครับมูลนิธิบ้านพระพรและมูลนิธิ The Voice นะครับมาร่วมงานกับเรานะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณหยินคุณวอได้ทำในวันนี้ร่วมกับน้องๆทุกคนนะครับก็จะได้แบ่งปันความสุขให้กับมูลนิธิทั้งสองด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติในที่นี้นะครับวันนี้เป็นวัน 11/11 เราสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเราได้นะครับหนึ่งในวิธีที่จะทำได้ก็ง่ายๆครับส่งมอบป๊อกกี้เป็นตัวแทนความสุขไปถึงคนที่คุณรักนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียนเชิญคุณเฉลิมพงษ์ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญครับด้านของมูลนิธิแรกนะครับก็คือมูลนิธิบ้านพระพรอนนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณปานภาปานเพชรนะครับให้เกียรติขึ้นมานะครับรับมอบเงินบริจาคตรงนี้รวมถึงเป็นการมอบโอเคครับเป็นการมอบเงินบริจาคนั่นเองนะฮะขอเรียนเชิญนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นโอเคครับเป็นรบกวนถอดหน้ากากได้ไหมฮะโอเคนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับก็จะเป็นเงินบริจาคนะครับในมูลค่า 11,111 บาทนะครับนี่คือกิจกรรมป๊อกกี้ชาริตี้ครับยิ่งแชร์ยิ่งสุขนะฮะถ่ายภาพนิดหนึ่งนะฮะโอเควิดีโอนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เวลาไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะถูกไหมนิดเดียว2แท่งโอเคครับผมอ่ะขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับรวมถึงอีกหนึ่งมูลนิธินะครับนั่นคือมูลนิธิ The Voice นะครับเสียงจากเราครับขอเรียนเชิญคุณกิตติทัศนะสุวะคนขึ้นหน้าบนเวทีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับโอเคครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนี่คูณ2เท่าเลยทีเดียวครับในแคมเปญแบบนี้11/11นะฮะขออนุญาตโอเคขออนุญาตเดี๋ยวเราขอถ่ายตรงนี้ก่อนนิดนึงนะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายกรุ๊ปช็อตกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับ
โอเคครับเชิญเชิญคุณยินถ่ายภาพร่วมกันนะฮะอ๋อติดคนนั้นนิดนึงฮะอาจจะติดเฟรมใช่ไหมโอเคโอเคถ่ายภาพร่วมกันนะครับวิดีโอนิดนึงนะฮะกล้องหลังนิดนึงนะครับกล้องอ๋อโอเคกล้องด้านหลังและกล้องหลักด้วยนะฮะโอเคนะครับรวมถึงโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณดวงกมลชุลิกาวิทย์นะครับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานการตลาดขึ้นดำเนินเวทีขอเสียงปรบมือให้เกียรติมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับรวมถึงขอเรียนเชิญทั้ง2มูลนิธิด้วยนะครับนี่แหละฮะคือกิจกรรมป๊อกกี้ชาริตี้ครับยิ่งแชร์ยิ่งสุขนะครับต้องบอกว่านี่คือกิจกรรมแบบนี้ที่มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องทุกปีนะฮะใน11/11แบบนี้นี่คือป๊อกกี้เดย์ครับแล้วก็จะมาสร้างทั้งความสุขให้กับทุกท่านด้วยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายภาพกันนิดนึงนะฮะได้ไหมฮะโอเควิดีโอด้วยนะฮะตอนนี้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะกล้องด้านหลังกล้องหลักด้วยนิดนึงนะครับโอเคได้ไหมฮะโอเคเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณคุณเฉลิมพงษ์และคุณดวงกมล นะครับรวมถึงตัวแทนจากทั้ง2มูลนิธิด้วยนะครับนั่นคือมูลนิธิบ้าพระพรนะครับและมูลนิธิ The Voice นั่นเองฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคุณหยินคุณวออยู่กับผมก่อนเราจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนอันนี้ทราบดีใช่ไหมฮะทราบอยู่เนาะล้อเล่นล้อเล่นนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทั้งสองท่านเนี่ยไปชมงานของเราซึ่งช่วงเมื่อกี้เนี้ยทานป๊อกกี้ไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากได้เครื่องดื่มที่จะทำให้รู้สึกว่าคล่องคอนิดนึงครับผมดีไหมดีไหมฮะโอเคก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะพาทั้งสองท่านนะครับลงไปที่บริเวณป๊อกกี้คาเฟ่ของเรานะครับที่จะไปเลือกเมนูครับเชิญเลยฮะมาเลยฮะนี่รวมถึงในวันนี้ทั้งสองท่านมาแล้ว5เมนูแบบนี้เรามาพร้อมกับเชฟพลอยนะครับที่เป็นผู้คิดค้นสูตรดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่โอเคสวัสดีครับอีกหนึ่งรอบนะฮะนี่วันนี้ผมบอกก่อนเรามีทั้งหมด5รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นป๊อกกี้คราวดี้มัทฉะป๊อกกี้ซาซี่สตรอเบอรี่ป๊อกกี้ลิชช็อกโกแลตและป๊อกกี้คุกกี้แอนด์ครีมฟรุตตี้ไอซี่ป๊อกกี้นัตตี้อัลมอนด์บูสเตอร์นี่สมมติถ้าเกิดให้เลือกผมเชื่อว่าน่าจะมีเมนูที่ชื่นชอบแหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แล้วเราจะมีเมนูที่เรามีการเตรียมไว้ให้ด้วยใช่ค่ะเพราะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้แบบว่ามีแฟนคลับค่ะแบบว่าแบบกระซิบมาว่าแต่ละท่านน่าจะอยากทานอะไรค่ะไม่แน่ใจว่าจะตรงใจไหมค่ะเดี๋ยวจะลองเดาก่อนเรามาลองดูใจแฟนคลับถูกไหมครับใช่ว่าแฟนคลับอะไรบ้างใน5เมนูนี้อ่ะคุณวอสมมติว่าถ้าเลือกใน5เมนูนี้เลือกเมนูอะไรดีอันนี้คือให้ผมเลือกเลยใช่ไหมลองเลือกดูลองเดาใจดูทุกคนเขามีเมนูในใจอยู่แล้วอยากรู้ว่าใจตรงกันหรือเปล่าเขาทายไปแล้วหรอเขาทายมาบ้างแล้วได้อืมเอาเมนูไหนดีฮะชอบนั่นก็คือนี่ครับป๊อกกี้ซาซี่สตรอเบอรี่ใช่ครับคุณยินครับคุณยินเมนูไหนฮะจากสายตาแล้วผมไปเมนูอื่นไม่ได้เลยครับนั่นคือผมต้องไปคราวดี้มัทฉะแล้วครับว้าวถูกไหมฮะเป็นไงเหมือนผมถูกบีบคอด้วยตอนนั้นไม่สิเขาก็เดาใจเราถูกด้วยนะครับเป็น2เมนูนี้2เมนูนี้ยังไงบ้างครับเชฟครับ2เมนูนี้จริงๆก็คือเป็นเมนูที่แฟนคลับเนี่ยแอบกระซิบเพิ่นมาบอกว่าให้เตรียมไว้ให้น้องหญิงกับน้องวอจริงๆด้วยค่ะวันนี้ก็มี2เมนูเตรียมไว้ให้ชิมค่ะทำจริงจริงๆค่ะสุดยอดแฟนคลับแบบน่ารักมากรู้ใจสุดๆเลยค่ะโอเคครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เชฟจะทำเครื่องดื่มนี้ให้ทานเลยใช่แล้วค่ะทำตรงนี้เลยเหรอฮะทำตรงนี้เลยค่ะโอเคครับผมอ่ะเครื่องดื่มนี้ต้องบอกว่ามาจากป๊อกกี้ด้วยใช่แล้วนะครับต้องถามเชฟว่าเดี๋ยววันนี้แล้วเนี่ยแต่ละเมนูก็จะมีความพิเศษไม่เหมือนกันเราจะเริ่มต้นเมนูไหนก่อนดีฮะเดี๋ยวพลอยจะเริ่มต้นเมนูนี้ก่อนนะคะป๊อกกี้คลาวดี้มัทฉะค่ะ okay. อันนี้จะเป็นเบสนมค่ะเพราะปกติแล้วป๊อกกี้คลาวดี้มัทฉะเนี่ยตัวป๊อกกี้เขาจะมีรสนมในชาเขียวอยู่แล้วในมัทฉะอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเมนูนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มความสดชื่นด้วยเมนูต่อไปค่ะป๊อกกี้แซซซี่สตรอเบอรี่ค่ะขนาดเมนูยังต้องเลื
ก็ใกล้กันเลยอ่ะใช่ไม่เกี่ยว แค่เป็นรูปที่วางอยู่ใกล้กันเฉยๆเนาะโอเคครับได้ค่ะทำเลยนะคะได้เลยฮะซึ่งเราจะเริ่มต้นทำไปดูนั่นคือป๊อกกี้คลาวดี้มัทฉะคือจะไล่ทำจนหมดเลยแหละครับเราทำแค่2เมนูที่เลือกดีกว่านะฮะไม่งั้นเที่ยงคืนจริงๆนะฮะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เชฟกำลังเริ่มต้นทำยังไงนะฮะใส่เป็นมัทฉะลงไปก่อนแล้วครับใช่ค่ะใส่ชั้นแรกค่ะก็จะเป็นมัทฉะนะคะเราก็ไปผสมกับน้ำแล้วก็น้ำตาลค่ะเพื่อให้เขาละลายนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลเยอร์ที่1เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เทนมจืดลงไปนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าคลาวดี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีให้เหมือนสีท้องฟ้านิดนึงค่ะก็จะเติมน้ำมันชันด้านบนนิดนึงนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วยังค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะมีอีกใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพออันนี้นะคะจะมีฟองนมด้านบนด้วยค่ะเวลาที่ทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะได้มีความนุ่มของฟองนมอยู่ด้านบนค่ะนี่เลยนะครับใส่ฟองนมลงไปด้วยนะครับฟีลไลฟ์แบบคลาวดี้เป็นก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆนะปกติคือชอบทานมัทฉะอยู่แล้วไหมฮะใช่ครับชอบทานชาเขียวอยู่แล้วใช่ชอบทานชาทานมัทฉะอยู่แล้วทำไมชอบทานชาเขียวฮะมีแบบมีสตอรี่ยังไงใดๆไหมผมว่าผมลองครั้งแรกแล้วก็จำไม่ได้แล้วลองร้านรถเข็นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแล้วก็ติดใจนี่ก็เลยชื่นชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับนะครับแต่ว่าวันนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นแค่คราวดี้มัจฉะธรรมดาเรามีเป็นท็อปปิ้งด้วยใช่แล้วค่ะถูกไหมนี่นะครับซึ่งตอนนี้เชฟของเราก็กำลังรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มแบบนี้กันอยู่นะครับมีคราวดี้เรียบร้อยแล้วใส่มัทฉะลงไปเพิ่มด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะป๊อกกี้มัทฉะค่ะนี่ป๊อกกี้มัทฉะนะฮะรับกี่แท่งดีคะหมดนี่เลยนะคะจริงๆมาทั้งแก้วเลยก็ได้ครับเอาแบบนั้นเลยทีเดียวเอาตามเชฟเลยครับตามเมนูที่เชฟคิดมาก่อนถ้าปกติด้านบนเขาจะวางแบบนี้นะคะแต่เพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นโทษนะฮะเชฟจะวางทั้งหมดนั่นเลยเหรอฮะก็เดี๋ยวน้องเขาทานไม่พอค่ะใส่ลงมาเลยนะคะโอเคนี่เลยนะครับขอบคุณค่ะค่ะทานให้อร่อยค่ะโอเคมีขั้นตอนทานไหมครับมีขั้นตอนการทานเดี๋ยวเราจะคนจากด้านล่างขึ้นมานะคะเพราะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นชาเขียวของเราจะมีความหวานอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ดื่มพร้อมกันนะคะโอเคครับอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวเรารอทานพร้อมกันดีไหมได้ครับได้พร้อมกันอีกหนึ่งเมนูครับเชฟครับอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้จะเป็นป๊อกกี้แซซี่สตรอเบอรี่ค่ะก็จะมีความสดชื่นของน้ำส้มแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ข้างบนแล้วก็เพิ่มเกินด้วยโซดาด้วยค่ะฮะอันนี้เราใส่น้ำส้มลงไปก่อนนะคะแล้วก็โซดานะคะแล้วก็ผสมกับไซรัปค่ะครับผมจะมีเป็นความซ่าไหมตามชื่อซาซี่ค่ะใช่ความซ่าความสดชื่นค่ะจะได้เห็นได้ว่าป๊อกกี้เอาไปครีเอทได้หลายเมนูค่ะทั้งแบบมิลเบสแล้วก็โซดาเบสค่ะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีเป็นน้ำส้มลงไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นสำหรับที่เป็นสตรอเบอรี่ลงไปเพิ่มด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะคะเมนูนี้เพิ่มความน่ารักค่ะนี้จะเป็นแบบเหมือนฟลามิงโกโดนัทข้างบนทั้งชิ้นเลยใช่แล้วค่ะเป็นแบบนี้ลงไปค่ะผมเห็นแล้วผมแบบถูกใจเลยอ๋อก็เลยเลือกเมนูนี้เลยเพราะว่าอยากได้โดนัทใช่เหมือนอาราเล่โดนัทยังมีรูแต่ว่าเมื่อไหร่ยูจะมีใจส่งขนาดนี้โอเคอ่ะนี่นะคะจะมีป๊อกกี้สตรอเบอรี่ด้านบนที่เป็นปีกค่ะทานให้อร่อยนะคะนี่ขอบคุณครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราหันมาให้กล้องนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราทานพร้อมกันดีไหมแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าทานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเชฟบอกเชฟอยากรู้เหมือนกันว่าเมนูที่รังสรรค์ออกมาแล้วเนี่ยสองท่านจะถูกใจแล้วเป็นยังไงเนาะนี่นี่โอเคอ่ะได้ครับโอเคเดี๋ยวหันหน้าด้านนี้นิดนึงนะฮะหันหน้าด้านนี้นิดนึงนี่น้องคนอะไรไหมต้องคนอันนี้คนเหมือนกันได้ไหมฮะโอ้โหผมเกือบฟินเกือบฟูบอ่ะทำไมฮะเขาผสมไซรัปโอ้โหแหมหลับเลยเหรอเขาผสมไซรัปแล้วมีหมอนเนี่ยผมอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนั้นเลยครับมีหมอนอยู่ข้างในไปไหมฮะนี่สดชื่นมากเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่มีการดื่มด่ำเข้าไปตั้งแต่คำแรกคือเปรี้ยวผสมซ่านิดๆครับผมชอบมากเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานเปรี้ยวอยู่แล้วครับใช่ครับซ่าๆเปรี้ยวๆเลยใช่โอ้ยถูกใจมากคุณหยินเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงฮะดีนะฮะดีเลย
เอาละชาเขียวเลิฟเวอร์ถูกใจนะครับนี่ชาเขียวเลิฟเวอร์เลยทีเดียวอะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องทานคู่กับท็อปปิ้งด้วยใช่ค่ะเราจะกัดเลยถูกไหมฮะวิธีที่ถูกต้องคือยังไงฮะให้คนข้างๆป้อนโดนัทค่ะ เอาแบบนั้นเลยหรืออยากลองทานอีกหนึ่งเมนูไหมเดี๋ยวลองสลับกันดูบ้างไหมลองไหมได้ลองไหมลองไหมลองไหมเดี๋ยวเอาหลอดเพิ่มให้โอเคเดี๋ยวเราโอเคเราเปลี่ยนหลอดนิดนึงนะครับแก้วนี้จะให้ฝั่งนึงทานได้อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่ากำลังจะหมดแล้วอ๋อครับผมโอเคลองทานดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าน่าจะแบบอีกแบบนึงเลยไหมฮะเพราะหนึ่งก็จะแบบเปรี้ยวซ่าโซดาเบสค่ะก็จะมีความนุ่มๆเนาะค่ะนี่เป็นยังไงฮะคุณดินคุณดินคุณดินเป็นไงบ้างพอทานแล้วผมทานกับป๊อกกี้ดูบ้างนะครับได้ทานกับป๊อกกี้ได้เลยฮะเป็นยังไงฮะฟินแฮปปี้นะแฮปปี้เลยทีเดียวอันนี้คือตั้งเป็นประจำตลอดไปถูกไหมตลอดไปเลยเหรอฮะไม่ถึงว่าเราอยู่กัน3วันตรงนี้อ๋อตรงนี้อยู่แค่3วันใช่3วัน3วันหมายความว่าคนทั่วไปมีโอกาสซื้อได้เลย59บาทนะฮะทุกท่านเพราะว่าวันนี้เรามีหลากหลายเมนูทุกๆเมนูราคาเดียวกันแล้วตอนแรกเอาจริงๆนะผมยังไม่เชื่อเลยว่าวางท็อปปิ้งขนาดนี้มีโดนัทแบบนี้เรา59บาทนะคุณบอฮะเราดื่มด่ำขนาดนั้นเลยถูกไหมฮะเหมือนอยู่ในหนึ่งมิติเป็นยังไงบ้างโอ้ผมเอาตรงๆก็ไม่ค่อยได้กินแบบมัทฉะอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แต่ว่ามันเข้มข้นมากเพราะเป็นมัทฉะที่เข้มข้นแล้วก็อร่อย uh-huh. ใช่ใครที่ชอบมัทฉะผมว่าน่าจะถูกใจต้องมาลองครับต้องทานต้องทานนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกัดป๊อกกี้ดูสักหน่อยไหมฮะโอ้แล้วโอ้กัดอารยธรรมคุณ กัดอย่างเงี้ยเลยเหรออ๋อได้ได้ไหมโอ้โหจากการกัดป๊อกกี้เราเชื่อเลยว่าทำไมทุกคนถึงอยู่ขนาดนี้บอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆแบบนี้รู้สึกว่าอยากเป็นขนจมูกเลยอ่ะจะได้อยู่ใกล้ลมหายใจอ่ะทานต่อดีกว่าเนาะเราทานต่อดีกว่าเราทานต่อดีกว่าครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะเชฟฮะหลังจากที่ฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะความรู้สึกของทั้งสองฝั่งที่บอกว่าทานแล้วถูกใจมากฮะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆก็คือปกติแล้วเราทานป๊อกกี้แล้วก็ทานเหมือนทานเล่นอย่างเดียวนะคะแต่เราเอาไปเกรดเครื่องดื่มได้มากมายค่ะอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเราไปทานคู่กันเวลาที่เราป๊อกกี้ค่ะไปโดนน้ำแข็งก็จะได้อีก texture นึงใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ผมว้าวมากเลยคือมันแข็งๆแล้วก็มันกรอบมากขึ้นแล้วเวลาที่เราทานเครื่องดื่มมีหลายๆ texture ก็ทานเครื่องดื่มได้อร่อยแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะครับผมโอเคนะฮะรวมถึงใครที่บอกว่าอยากที่จะได้เอาสูตรแบบนี้กลับไปทำเองที่บ้านวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเป็นสูตรลับความอร่อยเป็น QR code แบบนี้ใช่ค่ะสแกนได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอากลับไปทำที่บ้านก็ได้หรือว่าสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพก็ได้ด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ไหมอะไรติดฟันหรือเปล่าครับไม่มีไหมไม่มีไม่มีโอเคนะครับดังนั้นขอบคุณนะครับขอบคุณเชฟพลอยด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับผมเชื่อว่าอร่อยจริงเพราะว่าไม่วางเลยแต่เมื่อกี้นี้เราดื่มด่ำไปแล้วผมจะพาไปเล่นเกมบ้างอ๋อวางก่อนใช่ไหมครับไปเล่นเกมก่อนได้เขาไม่หยุดดื่มเลยอ่ะแปลว่าอร่อยจริงอร่อยจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ครับถามทั้งสองท่านนะฮะว่าเคยเล่นเกมคีบตุ๊กตามาก่อนบ้างไหมฮะเคยครับเคยครับแล้วคีบได้ไหมเปอร์เซ็นต์ของผมนะอยู่ที่ร้อยครั้งอ่ะได้สักสองอ่ะร้อยครั้งไม่ได้สองได้สองอ๋อได้อยู่สองนะฮะกติกาของเรานะครับถ่ายให้ฟินแนะนำว่าอย่าลืมถ่ายแล้วติดแฮชแท็กให้ติดเทรนด์ Twitter X ไปด้วยให้เป็นอันดับหนึ่งโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมพามาตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นป๊อกกี้พิกฮะกติกาของเราคือจริงๆแล้วถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเข้ามากดไลค์แฟนเพจที่มีชื่อว่าป๊อกกี้ TH นะฮะแล้วก็เล่นเกมได้เลยคีบได้กล่องไหนได้กล่องนั้นไปเลยเคยเล่นมาก่อนไหมฮะเคยคีบครับแต่ไม่เคยคีบไม่เคยคีบป๊อกกี้ไม่เคยเจอป๊อกกี้ในตู้ปกติคีบแล้วคีบได้ไหมไม่เคยได้เลยนะจริงๆในชีวิตผมในชีวิตเหรอหน้าตาเราต้องสิ้นหวังขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่ชัว
โอเคนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะให้ลองเล่นดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นทีละคนก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวช่วยกันเล่นได้ครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับหรือว่าผมว่าลองเล่นด้วยกันก่อนแล้วดูว่าจะเป็นไปได้ไหมได้เขาบอกทริคผมมาแล้วทริคเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าแนวนอนให้นอนเล่นผมว่าอย่างนี้เลย เขาบอกว่าให้จับกล่องที่เป็นแนวนอนอาจจะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเล่นด้วยกันกติกาคือดันคลิกเกอร์ปุ๊บเวลาเริ่มจับเวลา20วินาทีถ้าเกิดเราไม่กดตัวนี้จะลงไปจับเองเลยโอเคครับโอเคนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมใครก่อนนะฮะเล่นเราเล่นพร้อมกันได้เลยเล่นด้วยกันได้เลยโอเคถ้าพร้อมนะเปิดได้ไหมลูกกุญแจนะฮะไม่เอานะฮะหนึ่งสองสามนี่คนหนึ่งก็ตั้งใจจะเลื่อนคนหนึ่งก็ตั้งใจจะกดอย่างเดียวเลย13ดูเวลาด้วยนะฮะได้ไหมเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆไหมหนึ่งดูเวลาด้วยนะฮะ3 2 1หมดเวลาเอาละครับฮึบฮึบเอาเอาใหม่ไหมเอาใหม่ครับเอาใหม่ไหมเมื่อกี้นี้น่าจะดูเชิงอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้ดูเชิงได้แล้วอันนี้ติดขอบอ่ะก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงพร้อมนะเริ่มเลยฮะเอ้ยอันนี้สีอันไหนดีคุกกี้อ่ะอันไหนดีเดี๋ยวลองดูด้านซ้ายด้านขวาไหมลองดูด้านซ้ายด้านขวาไหมฮะแต่ละคนอาจจะช่วยกันดูไหมว่าตรงหรือยังอันนี้ปะไม่ได้ไหมฮะอันนี้ได้อันนี้ได้ได้ไหมได้ไหมมีลุ้นลองลุยดูก่อนหนึ่งแต่ว่าไอ้มุมนั้นน่ะมันจะอยู่ลงแล้วฮะหมดเวลาฮะฮึบ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 โอ้ยเอายังไงดีอีกสักทีทีสุดท้ายนะทีสุดท้ายนะครับนี่ทีสุดท้ายนะฮะมันไอ้นี่มาให้เราแล้วใกล้ๆเดี๋ยวเราลองช่วยกันเล่นหน่อยดีไหมฮะเออลองช่วยกันเล่นนิดนึงไหมโอเคครับชัวลองดูฮึบโอ้โหฮึบฮึบฮึบสุดยอดรับเลยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเครื่องนี้นะฮะเอาแล้วทำไมเป็นสีนี้เป็นเครื่องเทเลพอร์ตฮะลืมบอกไปว่าเราบอกแล้วว่าคีบกล่องไหนได้กล่องแต่ว่าได้อีกรสชาติหนึ่งมีหล่นมาเราทำได้ยังไงคีบกล่องเดียวเราได้2กล่องเพราะเราเป็นโปรเฟชชั่นอลนะฮะอ่ะเราอยากจะลองสักทีไหมฮะลองสักทีไหมว่าเมื่อกี้นี้ฟุกหรือเปล่าหรือว่าฝีมือฟุกแน่นอนครับรอบนี้ไม่ได้ลองดูฝีมือถ้าฟุกคือไม่ต้องเล็งเออลองดูอ่ะฝีมืออ่ะผมถือให้อ่ะมาโอเคโอ้โหฮึบฮึบฮึบจะมาแล้วจะได้แล้วสตรอเบอรี่ขึ้นมาแล้วได้ไหมลองหยิบดูฮะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดโอเคทำได้ยังไงคุณทำได้ยังไงครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้เป็นป๊อกกี้พีงงไหมอีกสักทีเหรออีกสักทีหนึ่งเราสามารถช่วยกันเล่นแบบอบกันเล่นได้ไหมหรือว่ายังไงดีได้ไหมไม่ยอมฮึบผมว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วขอบคุณมากสรุปแล้วคืนนี้ก็คือไม่เหลือแล้วนะฮะเราเก่งเกินอ่ะเก่งมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาเป็นสมควรแล้วงั้นเรา move ดีกว่าเราไปจากตู้นี้ดีกว่าเราไปบนเวทีดีกว่านะฮะเฮ้ยเล่นเองดินี่โอเคครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านบนเวทีกันครับเพื่อที่จะไปเล่นเกมบิงโกมาเลยฮะเชิญเลยฮะมาเลยนี่แหละครับนี่คือป๊อกกี้เดย์11/11ของเรานะครับใครที่บอกว่ารอคอยเวลาแบบนี้อยู่ตอนนี้มาถึงแล้วด้วยนั่นแปลว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่เมื่อกี้นี้ดูเกมนี้ไปแล้วแต่เขาอาจจะได้ดูอย่างเดียวเกมนี้เขาอยากเล่นกับเราด้วยฮะได้ไหมได้ก็ต้องได้แล้วแหละนะฮะกติกาของเกมนี้มีอยู่ว่าเราจะมีใบบิงโกอยู่ในมือใครมีแล้วชูขึ้นมานิดนึงฮะนี่โอ้โหเยอะมากนะฮะสุดยอด
อย่างที่บอกไปตลอดทั้งวันว่าใครมีใบนี้เยอะนะครับจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมากที่สุดนะครับกติกาของเราตอนนี้มีอยู่ว่าเราจะเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาผมจะทั้งสองท่านหยิบขึ้นมาหลังจากนั้นครับใครที่มีรูปหรือว่าคำเหมือนกับที่เรามีการประกาศออกไปสามารถกาได้เลยปกติบิงโกแล้วก็คือจะมี4แบบด้วยกันถูกไหมฮะแนวนอนนะครับ4แนวได้เลยแนวตั้ง4แนวแนวทะแยง2ด้านและ4มุมครับ4มุมนะฮะแต่ว่าเป็น4มุมนอกนะ4มุมนอกนะฮะกติกาของเราคือใครที่ได้เป็นผู้ชนะจำนวน2ท่านแรกจะได้ขึ้นมาบนนี้ถ่ายรูปและเซ็นบนกล่องป๊อกกี้นี่โอเคไหมฮะโอเคครับโอเคนะทุกคนเตรียมพร้อมไหมฮะใบบิงโกพร้อมนะด้านหลังพร้อมนะครับข้างหลังด้านซ้ายด้านขวาได้ยินไหมครับได้ยินนะโอเคฮะพร้อมหนูพร้อมอ๋อโอเคโอเคโอเคนะฮะอ่ะดังนั้นแล้วเราจะเข้าสู่เกมบิงโกแต่ว่าใครที่บิงก่อนเนื่องจากคนเยอะมากใครบิงก่อนชูใบบิงโกค้างไว้แล้วพูดว่าพูดว่าถูกต้องพูดบิงโกถือว่าไม่เห็นนะฮะบอกเลยนะฮะบอกเลยนะโอเคนะอ่ะดังนั้นแล้วเชิญเลยครับป๊อกกี้เกิลส์ของเราภาพแรกเราจะให้คุณวอจับก่อนละกันเพราะเมื่อกี้นี้เป็นผู้ชนะนะฮะคุณวอจับดีๆนะฮะจับดีๆนะครับช้าๆช้าช้าเหรออะไรฮะและภาพแรกคือเนี่ยฮะป๊อกกี้ครัชสตรอเบอรี่พีชโยเกิร์ตกาเลยฮะกาเลยกาเลยกากันเต็มเลยนะกาได้เลยกากันเต็มเลยอ๋อได้เลยนี่อ๋อมันเป็นรูปผมก็นึกว่าเป็นเลขอะไรเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปฮะเป็นลงเลยจับมาเอาแสดงว่าต้องใช้ใบแดงกันหรือเปล่าเราจะมีทั้งหมด2รูปแบบใบสีแดงเนี่ยเรามีการแจกให้นะครับแต่ว่าใบสีทองจะเป็น Fast Track มีการช้อปปิ้งกับเราแล้วสามารถจะรับเป็นใบบิงโกได้เลยมี2ใบใช่2แบบใช่มั้ยฮะใบเยอะๆมีสิทธิ์ที่จะชนะเล่นพร้อมกันได้เลยได้โอเคนะฮะใบแรกผ่านไปแล้วนะครับใบต่อไปคุณหยินบ้างครับคุณหยินฮะฮึบ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 และใบนี้คือ happiness ฮะป๊อกกี้ไม่มีมีไหมข้างหลังบิงโกเลยแล้วข้างหลังเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นฮะข้างหลังเกิดอะไรขึ้นถ้าป๊อกกี้ช่วยบอกเราด้วยคือคุณได้ตัวเบิ้ลอ่ะจับมา2อันตัวเบิ้ลมีไหมข้างหลังที่กรีดกันคือป๊อกกี้หรือเปล่าป๊อกกี้เหรอเฮ้ยไวไปได้อ๋อไม่ใช่ส่งสัญญาณเฉยๆอ๋อโอเคเปิดไปแล้ว2ใครมี2เลยขอดูมือหน่อยฮะโอ้โหอันที่2คืออะไรนี่ๆๆขอโทษพี่อันที่2คือ happiness ฮะขอโทษขอโทษครับ ผมไม่ชัดเจนเองแหละ หมายถึงการชูป้ายใช่อ๋อ โอเคนะฮะอ่ะมา happiness นะตอนนี้ใครรอแค่1บ้างฮะรอจริงป่ะรอ1เหรอรอ1แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเปิดไป2แผ่นป้ายต้องมี2แผ่นป้ายนี้ในใบเดียวกันนะฮะอยู่จะเอา2ใบต่อกันไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะโอเคนะใบต่อไปคือทำทาดาดำท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 ำแชร์อ้าว มีไหมฮะใครป๊อกกี้ชูมือเลยฮะมีไหมนั่นหรือเปล่าใช่ไหมป๊อกกี้ประมือคนที่1มาแล้วครับเปิดไปแค่3ถูกไหมใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นปึกบอกแล้วว่าช็อปเยอะมีสิทธิ์เยอะใบนี้ใช่ไหมครับใช่นะแฮปปี้เนสโอเคอ๋อมันมี
มันมีตัวนี่ไงมี3การมี3การมี3การป๊อกกี้1และป๊อกกี้2โอเคโอเคนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเราจะเล่นกันต่อครับเราจะเล่นกันต่อซึ่งเดี๋ยวมีของรางวัลแจกเหมือนกันนะฮะมีของรางวัลแจกนะครับโอเคซึ่งรอบนี้ก็11รางวัลนะครับซึ่ง2รางวัลแรกที่แจ้งไปจะได้ขึ้นมาบนนี้ส่วนท่านที่3ถึง11จะมีของรางวัลมอบให้นะครับอ่ะเราไปกันต่อฮะอุ๊ยแล้วถ้าเกิดได้ทุกคนเลยอ่ะแบบเราไปกันต่อปึ๊บเป็นไปได้ด้วยแหละเป็นไปได้และเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วโอเคไปต่อไปมีรางวัลอีกใช่ไหมครับมีรางวัลอื่นอีกฮะโอเคอย่างน้อยข้างหลังก็ไม่เจ็บคอฟรีแล้วครับ happiness จำได้เลยคุณยินมาฮะฟึบใบต่อไปคืออันไหนเอ่ย3อ๋อ3โอเคเราเปิดไปแล้วมาขอบคุณครับขอบคุณฮะอ่ะคุณวอบ้างฮะคุณวอบ้างฮะผมเชื่อว่าตอนนี้แหละใบนี้จะเป็นการชี้ชะตาคนหน่อยออโต้มือติกเราต้องออโต้มือติกนิดนึงฮะอาจจะยืนนิดนึงประมาณ8แสนล้าน5ใบและแผ่นป้ายต่อไปคือเราเล่นใหญ่ทำไมป๊อกกี้ Festive Delight Limited Edition มาแล้วฮะมาแล้วต้องลุ้นนะป๊อกกี้ป๊อกกี้ป๊อกกี้รู้แล้วรู้แล้วใจเย็นครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วยืนมาแล้วรู้แล้วครับโอ้โหมาเลยฮะชูนิดนึงโชว์นิดนึงด้านนี้อยากดูใช่ไหมทวนให้ทวนให้ป๊อกกี้คลัชฟรุตนะครับสตรอเบอรี่พีชโยเกิร์ตแฮปปี้เนสนะครับแชร์แล้วก็ป๊อกกี้เฟสทีฟดีไลท์ลิมิเต็ดเอเดชั่นครับด้านหลังด้วยใครป๊อกกี้ชูมือฮะชูมือฮะโอเคป๊อกกี้เชิญด้านหน้าเลยครับทีมงานตรวจสอบนิดนึงครับครบ11แล้วยังฮะถ้าครบ11ยังไม่ครบเนาะยังไม่ครบขาดอะไรขาดอะไรได้คุณจับให้เขาดิผมได้ยินเมื่อกี้เขาบอกว่าขาดมัทฉะใช่ไหมใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตจับขึ้นมาเลยสตรอเบอรี่จับช็อกโกแลตขึ้นมาเลยตอนนี้เราครบยังเลยช็อกโกแลตนะทีมงานว่างฮะครบไหมฮะจัดให้ครบไหมถ้าครบแล้วเราจะจับได้นี่หล่อเลยนะเนี่ยแปลว่าผมเล่นต่อนะโอเคงั้นยังไม่ครบ11ครับจับต่อได้เลยฮะมาคุณยินครับเอาอะไรนะอันนี้ให้เอาอะไรนะช็อกโกแลตโหช็อกโกแลตช็อกโกแลตสบายมากและแผ่นป้ายต่อไปคือคุณชูขึ้นเลยดีกว่าป๊อกกี้เลยลองดูให้ผมได้ไหมว่าคืออะไรเอางี้คุณต้องป๊อกกี้ดังๆเลยนะช่วยหนูทีนะว่าคืออะไรเอาดังๆเลยมา1 2ฟึบผิดด้านนะฮะผิดด้านฮะผิดด้านเออมุกอันนี้ก็ผิดด้านเหมือนกันอีกด้านนึงนี่คือป๊อกกี้ชาร์ทฟู้ดนะครับไปแล้วโยเกิร์ตไปแล้วยังฮะยังไปยังอันนี้มันคัสสตรอเบอรี่อ่ะคัสฟู้ดป๊อกกี้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 และป๊อกกี้ด้านนู้นด้วยด้านนี้ด้วยป๊อกกี้มาใจเย็นๆรู้แล้วเอาบอยพูดดังๆขอโทษนะขอบคุณมากนะฮะครบแล้วด้านนู้นทีมงานตรวจสอบนะครับเดี๋ยวรับรางวัลนะฮะโอเคอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราขอ2คนแรกที่เป็นท็อป2ของเราอยู่ไหนครับด้านนี้แต่ว่าต้องมีป๊อกกี้ขึ้นมาด้วยนะครับที่จะเป็นการเซ็นให้บนกล่องนะครับถ้าเกิดไม่มีป๊อกกี้ในตัวถ่ายรูปนะฮะ1ท่านอีก1ท่านอยู่ไหนเอ่ยอ๋อท่านที่2โอเคอ่ะดังนั้นครับขอเชิญทั้ง2ท่านนะครับโอเคเชิญทั้ง2ท่านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เบอร์1เซ็นก่อนเบอร์1ใครเอ่ยเบอร์1นี่เซ็นก่อนเลยฮะนี่ส่วนท่านอื่นๆนะครับที่ป๊อกกี้บิงโกเหมือนกันสามารถติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับ
โอเคนะฮะถ่ายรูปโอเคครับอีกท่านหนึ่งนะครับเซ็นด้วยนะฮะโอเคบิงโกเอ้ยป๊อกกี้เหรอครับนี่ๆเขาได้ค่ะป๊อกกี้อีกโอเคทีมงานตรวจสอบได้เลยนะครับทีมงานตรวจสอบได้เลยนะฮะนี่ครบไหมครับครบแล้วเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับได้ครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับรวมถึงท่านอื่นที่รับรางวัลก็เดี๋ยวรับของรางวัลนะครับกับทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวเราให้ผู้ชนะประกบซ้ายขวาดีไหมโอเคเอาแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนโอเคเขยับขวานิดนึงครับ1 2 3 1 2 3นี่โอเคเราชู1นิดนึงฮะจะได้เป็น1 1 1 1โอเคเราขอ1ฮะ1ฮะ1ชูนิ้วขึ้นนะครับชูนิ้วชี้ขึ้นจะได้เป็น1 1 1 1นะครับป๊อกกี้เดย์นะฮะโอเควิดีโอนิดนึงนะครับดุกดิกบูมแมลงได้เลยนะครับนี่โอเคครับขอบคุณทั้ง2ท่านขอเสียงปรบมือกับทั้ง2ท่านด้วยขอบคุณครับพี่นี้ด้วยนะฮะมีบิงโกกี่ใบผมถามหน่อยเบอร์1อยากรู้ทุกคนอยากรู้มันผมไหมโอ้โห8ใบ5ใบ5ใบเท่านั้นเองฮะนี่นะฮะแต่ว่าอีกท่านนึงก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใครอยากที่จะร่วมสรุปแบบนี้พรุ่งนี้มีอีก1วันด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวทั้ง2ท่านครับได้ฝากอะไรถึงป๊อกกี้นิดหนึ่งครับอ่ะคุณวอลก่อนก็ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทางป๊อกกี้มากๆครับที่จัดงานวันนี้ให้เราได้มาเจอทุกคนอีกครับนั่นแหละครับก็นั่นแหละป๊อกกี้ก็อยู่กับเรามานานชีวิตมันก็เหมือนป๊อกกี้แหละครับทำไมฮะแท่งเดียวมันก็เหงาไงมันต้องมีหลายๆแท่งมามันจะได้สนุกครับผมนี่ขอบคุณมากครับโอเคครับคมแล้วไม่อยากพูดต่อแล้วกลับแล้วคมเลยได้ครับอ่ะดูก่อนคุณยินบ้างฮะก็ดีใจกับป๊อกกี้นะครับที่ว่าอยู่มา24ปีใช่ไหมครับ24ปีไม่ฮะจริงๆแล้วต่างประเทศคือ100กว่าปีจริงๆ23เข้าได้ปีที่ไทย53อ๋อเหรอใช่ครับผมก็นะครับดีขอให้แบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครับก็ดีที่แบบได้ช่วยทางมูลนิธิด้วยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่โอเคนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านแต่ว่าฝากผลงานนิดนึงฮะสามารถติดตามหรือว่ามีผลงานอะไรหลังจากนี้บ้างครับครับก็ใกล้สุดของผมเลยก็กำลังซุ่มซ้อมอยู่เป็นคอนเสิร์ตครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตนะก็มาดูกันเยอะๆได้นะครับถ้ามาฝากไปด้วยครับนี่ครับผมคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตเขาผมว่าฝากเพลงแล้วกันครับจำลองกับรักไม่รู้ตัวก็ไปฟังกันได้นี่ครับผมโอเคครับก่อนจะลากันไปบอกให้ชื่นใจนิดนึงฮะทุกท่านครับถ้าเกิดนึกถึงขนมเราจะนึกถึงโอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวทั้งสองท่านเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กับทางสื่อต่อนะครับโอเคครับแน่นอนครับว่านี่คือกิจกรรมดีๆกับเรานะครับนี่คือป๊อกกี้เดย์11นั่นเองครับและเชื่อว่าใครที่บอกว่าคงอยู่ในงานกับเราสามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้เล่นเกมกันได้กับป๊อกกี้พิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดื่มด่ำได้กับป๊อกกี้คาเฟ่นั่นเองนะครับ59บาทเลือกได้เลยทุกรสชาติพร้อมทางพรุ่งนี้เรายังคงมีอีก2ท่านนะครับที่จะมาเป็นศิลปินกับเรานะครับนั่นคือคุณกุลกับคุณเกียกนั่นเองครับใครเป็นแฟนคลับอยู่แล้วสนุกได้แบบนี้ช้อปปิ้งกับเราครับแล้วก็สามารถที่จะมีเป็นใบบิงโกแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันแบบเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับในช่วงนี้ขอบคุณทุ